เอาแล้วครับผมสวัสดีครับวันนี้คุณกำลังรับชมเพลมเองชาแนลจ้ะวันนี้มันอยู่กับรีวิวน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นโคลานะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนหัวเชื้อน้ำหวานที่เอาไว้ผสมกับน้ำแล้วมันก็จะมีกลิ่นต่างๆมีกลิ่นชาไทยมีช็อกโกแลตมีหลายกลิ่นครับผมแต่ว่าวันนี้ผมซื้อมาผมซื้อกลิ่นโคลาเพราะผมชอบกินโค้กไงอันนี้ก็จะน้ำตาล 0% นะ0แคลเห็นไหมแต่ว่าบอกว่าเป็นน้ำหวานนะแต่0แคลก็เอามาผสมกับน้ำเปล่ากินอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองผสมเลยผมจะมีน้ำเปล่ากับโซดาแล้วกันอ่ะเดี๋ยวลองผสมกับน้ำเปล่าก่อนผสมนิดนึงแล้วกันชิมเขาบอกว่าใส่นิดเดียวนะนี่วิธีชงน้ำหวาน1ส่วนต่อโซดา5ส่วนก็ถ้าน้ำหวาน1ช้อนก็โซดา5ช้อนถ้าประมาณนี้ก็น้ำอีกนิดนึงผสมน้ำเปล่าก็ได้หรือว่าโซดาก็ได้อ่ะพอแค่นี้พอคนครับนี่เดี๋ยวผสมโซดาเลยผสมโซดาด้วยเต็มหมดเลยแล้วกันก็ผสมอันนี้ลงไปโซดาเกือบเต็มแก้วประมาณนี้เราก็ผสมอันนี้ซะตามส่วนที่เขาบอกกะกะเอานะประมาณนี้แล้วกันคนหน่อยเดี๋ยวผมจะมาลองชิมทั้ง2แบบอันนี้น้ำเปล่าก็กินน่ะกินโค้กเลยโค้กเลยแหละโค้กซีโร่เพราะผมกินโค้กซีโร่อยู่เป็นประจำคือโค้กซีโร่เลยแต่แค่ไม่ทราบรสชาติกับกลิ่นคือโค้กซีโร่เดี๋ยวมาลองแบบโซดาผมว่าโซดานี่อร่อยเหมือนโค้กแน่ๆ 100% เหมือนโค้กป่ะแต่ต้องเติมอีกมันจืดไปโอ้ถ้าใส่เยอะขนาดนี้ต่อแก้วผมว่าก็ซื้อโค้กกินเถอะถ้าใส่น้ำเปล่าอ่ะรสชาติกับกลิ่นมันจะออกชัดกว่าโดยที่ผสมน้ำเปล่าไม่ต้องเยอะแต่ถ้าใส่โซดามันต้องผสมน้ำอันเนี้ยเยอะกว่าหน่อยเพราะว่าเหมือนโซดามันรสชาติกับกลิ่นอ่ะมันแรงกว่าน้ำเปล่านึกออกไหมอันนี้ต้องเยอะขึ้นหรือผมผสมไม่ตรงสูตรวะเขาบอกว่า5:1อ่ะโซดาไอ้นี่ขวดนี้100 กว่าบาทนะถ้าผมใส่ไปเยอะปะขนาดนี้ก็โอเคแล้วโหก็ใส่ไปเยอะพอสมควรนะน่าจะชงได้20-30ครั้งอยู่มั้งประมาณนี้100 กว่าบาทแล้วต้องซื้อโซดาอีกแต่อร่อยนะเหมือนโค้กเลยผมแค่อยากจะลองเฉยๆแต่ว่าผมว่าถ้าจะซื้ออันเนี้ยแล้วซื้อรสโค้กอ่ะผมว่าไปซื้อโค้กกินดีกว่าโค้กซีโร่เหมือนกัน0แคลเหมือนกันแล้วผมว่าถูกกว่าด้วยซ่าด้วยอร่อยด้วยแต่ว่าถ้าอยากจะกินแบบเนี้ยให้กินเป็นรสอื่นรสพวกชาไทยพวกชาไทยพวกโกโก้ช็อกโกแลตอะไรพวกเนี้ยผมว่าน่าจะดีกว่านะถ้าอยากผสมอย่างนี้นะไปกินพวกนั้นดีกว่า0แคลด้วยแต่ถ้าจะกินโค้กจะซื้อรสโค้กมาไปซื้อโค้กกินดีกว่าถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยเหมือนโค้กเลยเหมือนโค้กเด็กขึ้นอยู่กับว่าเราชอบรสชาติแบบไหนชอบเข้มๆก็เติมเยอะเข้าไปหน่อยรสชาติกับกินโค้กมันก็จะเข้มขึ้นหรือว่าชอบเบาๆก็เติมนิดเดียวอันนี้แล้วแต่เราต้องการเลยที่ผมเติมเยอะคือผมจะเติมให้มันแบบกินพอๆกับโค้กอ่ะก็เลยต้องใส่เยอะแต่จริงใส่น้อยกว่านี้ก็ได้แต่ใส่น้ำเปล่าอ่ะใส่ไปนิดเดียวกินกับรสชาติอ่ะชัดเจนเลยแต่มันไม่อร่อยเท่าใส่โซดาไงเพราะว่าโค้กอ่ะมันต้องซ่าใช่ไหมแต่น้ำเปล่ามันไม่ซ่ามันอารมณ์เหมือนเรากินโค้กที่เขย่าอ่ะเขย่าจนมันหายซ่าไปแล้วอ่ะแบบนั้นเลยน้ำเปล่าแต่นี้ก็เหมือนโค้กแต่ซ่ากว่าโค้กเพราะว่าโซดามันซ่าอยู่แล้วใช่ไหมอร่อยนะอย่างที่บอกแหละไปซื้อโค้กกินดีกว่าแล้วก็ถ้ารสอื่นน่ะแนะนำรสชาไทยมันมีหลายรสมากรสชาไทยรสไอติมวานิลารสเยอะแยะมากมายแนะนำไปซื้อรสอื่นถ้าจะกินโค้กก็ซื้อโค้กเลยแต่ถ้าอยากกินรสอื่นอ่ะ
ก็ซื้อรถอื่นจะดีกว่าเพราะว่ามันศูนย์แคลอ่ะมันไม่มีน้ำตาลสำหรับคนที่กลัวอ้วนกลัวแบบเรื่องน้ำตาลเยอะอะไรอย่างนี้เนาะก็ซื้อมากินได้โอเคอร่อยนะเดี๋ยวคราวหลังเดี๋ยวเราลองซื้อรถอื่นมากินดีกว่าแต่ปกติผมกินโค้กไงผมก็เลยลองโค้กแต่พอลองแล้วก็รู้แล้วว่าซื้อโค้กดีกว่าโอเคประมาณนี้ครับไปละบ๊ายบาย